ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาถึงคิวของชุดนี้นะคะชุดแปลกมากๆคือเอาอีกแล้วไปแอบเจอว่าหลงอยู่เขาหลงอยู่เขาซ่อนอยู่ค่ะเขาซ่อนตัวอยู่นะคะก็เลยได้ชุดนี้มาเขาชื่อว่า Roma Collectionจริงๆของเขาเนี่ยอ้าวตายแล้วด้านนี้เราอาจจะอ่านกันยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นภาษาอะไรสักภาษาหนึ่งภาษาอะไรสักภาษาหนึ่งนะก็คืออิตาเลียนใช่ไหมนะคะนี่มันอ่านด้านนี้ดีกว่าค่ะ Roma Collection ชื่อ Etruscan Tarot นะคะ Etruscan เนี่ยจากที่หาข้อมูลก็คือเขาเป็นเหมือนกับอารยธรรมแบบหนึ่งนะคะแล้วชุดนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีเขาบอกว่าตัวไม่ยังไม่ได้เปิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ว่าในหน้ากล่องเนี่ยคือพูดถึงเรื่องราวของโบราณคดีที่จะสามารถเปิดเผยให้เราได้เห็นแมจิกเห็นเวทมนต์เห็นแบบ wisdom เห็นภูมิปัญญาของยุคเก่าก่อนน่ะยุคเก่าก่อนมากๆคือตั้งแต่Ancient Rome นะคะก็คือเป็นแบบโรมยุคโบราณเลยขนาดนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะคะดูนี่ไหมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่โรมใช่ไหมนี่ค่ะด้านข้างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะของคุณริคาร์โดนะคะแล้วก็ซิวาน่าชุดนี้เนี่ยรับมาจากที่คินโอคุนิยะนะคะนี่คือราคาของเขาก็ถือได้ว่าโอเคนะก็ไม่ได้แบบว่าสูงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราขออันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าเปิดกล่องมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีความสวยงามและเป็นภาพแบบไหนยังไงนะคะนึกไม่ออกเหมือนกันกลัวจะออกมาเป็นแบบแนวเนี้ยแนวแบบภาพอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยทั้งสำรับเลยทั้งชุดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะอ่านไพ่กันยากนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะอันนี้เอาจริงๆเราเห็นแบบเอ้ยมีความแปลกดีก็เลยตัดสินใจซื้อมายังไม่ได้หาข้อมูลในเรื่องของตัวหน้าไพ่เขาเลยค่ะชุดเนี้ยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเนาะไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันโอ้โหตัวพลาสติกที่ห่อจะค่อนข้างแบบหนามากๆเลยนะคะเนี่ยค่ายนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่ใช่ค่ายนี้ร้านหนังสือนี้นะคะมันจะแบบว่าจะออกจะแกะยากนิดนึงนะคะเอ๊ะหรือนี่คือเหตุผลที่เขาจะให้ไปแกะที่ร้านเขาให้พนักงานแกะให้อะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับฟลึมโอ้โหนึกถึงแบบอียิปต์โบราณอะไรเงี้ยนะคะชุดที่เป็นแบบไอซิสหรือว่าชุดที่เป็นแบบเกี่ยวกับรามเซสหรือลุ่มแม่น้ำไนล์อารมณ์ประมาณแบบเนี้ยดูภาพเขาซะก่อนเห็นไหมคล้ายไม่เหมือนไหมนะคะนี่นี่นี่นะอันนี้โอ้ยมีขอบทองคาดทองมาด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะเราก็เปิดเขาเลยดีกว่าเนาะไหนนี่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 เปิดแบบนี้นะคะแอบมีเสียงด้วยคือตกใจนึกว่าเขาร้องโอเคทำไมวันนี้เราทำไมดูกระจัดกระจายน่าเกลียดจริงๆเดี๋ยวทำกับเขาดีๆหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเสียงเราเบาๆไหมเนาะก็ออกจะง่วงๆแล้วล่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูคู่มือเขากันก่อนโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยคู่มืออีทรัสคันทาโร่นะคะอีทรัสคันทาโร่ก็จะมีทั้งหมด5ภาษานั่นเองนะคะรวมถึงภาษาอังกฤษด้วย Who are the Etruscan นะคะเขาก็บอกว่า Etruscan เขาคือใครหรอเขาคือ population ที่อาศัยในอิตาลีโบราณนะคะก่อนที่จะเป็นยุคเหมือนกับแบบโรมอะค่ะ power of Rome ก่อน the power of Rome นะคะคือเหมือนกับเมื่อก่อนนี่คือแบบ
เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบดูซีวิไลมากซีวิไลนี่คือเหมือนแบบมีความอะไรนะเขาใช้ว่าอะไรอ่ะอารยธรรมใช้ว่าแบบคือแบบเป็นอะไรที่แบบดูไฮโซหรูหราฟู่ฟ้าหาลมประมาณนั้นนะคะสมัยนั้นนะของสมัยนั้นเป็นยุครุ่งเรืองอะอย่างนั้นละกันนะคะแต่ว่าก็คือด้วยความโตของกรุงโรมนั่นอะมันก็เลยทำให้อิตราสกันนี่อาจจะแบบหายไปอะไรอย่างนี้ป่ะนี่เขาก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวของอิตราสกันเป็นเหมือนกับเป็นอารยธรรมของเป็นอารยธรรมที่น่าศึกษาน่าค้นหาค่ะเนาะนี่คือความน่าสนใจของชุดนี้นะคะแล้วเขาก็อธิบายเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของไพ่ทาโร่มีพูดถึงไพ่ทาโร่ด้วยแล้วก็พูดถึงสุสานเนี่ย The tomb is the house of the dead นะคะเป็นที่อยู่ของคนตายนั่นแหละนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คนอิตราสกันเนี่ยเขาตายนะก็จะเอาไปใส่ไว้ในหลุมฝังศพเนี่ยอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะอุโมงค์ tomb surround ไปด้วยโอ้ก็เรียกเอาไปฝังไว้อะนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็จะเล่าเรื่องราวของ tomb ของเขานะคะแล้วก็นี่อันนี้พูดถึง banquetบองเก้แบนเกตนะคะแล้วก็อันนี้ก็พูดถึงเมเจอร์เลยนะคะเมเจอร์ไมเนอร์นะว่าความหมายคืออะไรยังไง Alison the higher voice empower ตัว emperor นะคะนี่ก็จะมีแปลความเล็กน้อยให้เราเข้าใจนะคะว่าไพ่ของเขาคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะ a knightหมายถึง a man travel on a beaten road with a beautiful quiet horse นี่เหมือนอธิบายหน้าไพ่เลยนะคะในส่วนของชุดคอร์ดคาร์ดเนี่ยเขาก็จะเป็นไพ่เนฟไพ่ไนท์ไพ่เลดี้และลอร์ดนะคะก็จะแตกต่างจากไรเดอร์เวทปกติที่เราเคยคุ้นกันนะคะก็เขียนอธิบายไปโอเคมีเท่านี้เองประมาณ14หน้าเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจะสนุกสนานก็คือตรงที่อ่านไอตัวข้อมูลความรู้ที่เขาใส่ไว้ให้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปนั่งอ่านดูกันนะคะอันนี้เล็กๆแบบนี้นะคะพกพาไปได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่เขากันนะคะอู้มีความลื่นค่ะนี่มีความลื่นมีความเงานะคะวิบวับวิบวับนี่ไม่วิบวับคือมันลื่นนะคะไพ่ลื่นเดี๋ยวยังไงเนี่ยเวลาสับไพ่อาจจะแบบกระจัดกระจายแน่ๆเลยนะคะระเบิดกองไพ่มีปกมาให้ค่ะทาโร่ที่พับลิชใน same series ในซีรีส์เดียวกันนะคะก็จะมีโอ้ secret tarot นะคะ fairy tarot easing of love โอ้รู้สึกมันซื้อหมดแล้วนะจ๊ะรู้สึกเหมือนมีแทบทั้งนั้นแล้วนะจ๊ะมีอะไรเนี่ย Egyptian ยังไม่มีใช่ไหมเฮ้เนี่ยค่ะก็จะเป็นชุดที่ของ Los Carabio ที่เขามีนะคะมาลืมบอกไปค่าย Los Carabio นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกับชุดอื่นๆเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นหน้าปกของเขานะคะที่เมื่อกี้เราเห็นกันโอเคอุ้ยมีแบบนี่ไพ่หลุดล่อนหรือว่ารูปภาพเขาหลุดล่อนนะอุ้ยอุ้ยแต่ละขอโทษเน่เป็นภาพเขียนโบราณของเขาเลยนะคะเนี่ยหน้าไพ่เขาจะเป็นประมาณนี้นะโอเคด้านหลังเป็นลายนี้นะคะสีสันสวยงามมากๆเลยออกน้ำตาลส้มๆออกส้มๆน้ำตาลส้มมากกว่าน้ำตาลนะออกเป็นส้มน้ำตาลแบบนี้นะคะมาดูด้านหน้าของไพ่กันค่ะเริ่มจากชุดแรกคือเมเจอร์กันก่อนนะคะองค์ประกอบของไพ่ของเขาก็คือว่ามีหมายเลขอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาอื่นๆนะสี่มุมเมืองไม่ใช่สามนะคะแล้วก็นี่เป็นหมายเลขรูปภาพอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะไพ่แบบมีขอบฮะทำอะไรเนี่ย
เริงระบำเริงร่ามีความสุขสนุกสนานนะคะไพ่ตัวแทนของ The Fool นั่นเองถัดมาค่ะ The Magician นะคะทำไมนึกถึงแบบไทเก็กของจีนเลยแอบพูดเบาๆด้วยว้าววันนี้สวยน่ารักเชียวนะคะมีแบบว่าเวลตรงนี้ด้วยนะคะ The High Priestess นะคะ Empress ค่ะก็จะเป็นภาพวาดเนอะที่เขาค้นพบนะอารมณ์นี้อารมณ์เหมือนว่าแบบค้นพบภาพแบบภาพเก่าโบราณอะไรเงี้ยค่ะนี่อะไรเนี่ย strength นะคะนี่ strength จริงหรือเปล่าเนี่ยคือปกติเราก็จะเห็นว่าเขาง้างปากด้วยความอ่อนโยนแต่อันนี้ดูจับหักคอยังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เตรียมเหยียบเลยค่ะเตรียมถีบเลยเนี่ยค่ะJustice นะคะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยน่ากลัว The Hangman ค่ะชุดนี้ไพ่แบบนี้อันนี้เป็น Death นะคะThe View The Tower Tower เหมือนเป็นถ้วยเหยือกน้ำคนโทน้ำอะไรอย่างงี้นะมันกำลังหล่นลงมาแตกอารมณ์ประมาณนี้อันนี้เป็น The Star นะคะแล้วก็ว้าอันนี้สวย the moon the sun นะคะ judgment มีการลงโทษพิพากษานะสิ่งที่ได้ทำลงไปนี่แล้วก็ the world ค่ะโอเคในส่วนของ major จบไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นของ minor กันบ้างชุดแรกคือ chalice นะคะไพ่ถ้วยนั่นเองอ๋อมีความแบบว่าภาพเขียนสีมากๆเลยนะคะชุดนี้ก็จะเป็นให้ความรู้สึกเหมือนไพ่อียิปต์โบราณอียิปต์เนาะนะคะก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะคะการวาดวิธีการวาดหรือวิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีความสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะกว่ามันเป็นภาพวาดอะนะถัดมาจะเป็นชุดของ Pentacles นะคะแล้วก็ไพ่ Pentacles 1เหรียญแบบนี้นะคะแล้วก็2เหรียญนี่3เหรียญนี่กำลังทำอะไรเนี่ยกำลังร้อยเหมือนร้อยมาลัยอะไรนี่10เหรียญโอ้มีความสุขมากๆเลยนะคะดูชิลมากได้ทำงานอยู่ที่บ้านทำงานจากที่บ้านแล้วก็อันนี้ Knave Knight Queen และ King นะคะนี่ๆๆเห็นไหมทำไมเขาต้องหันหน้าออกจากกันหรือเขานั่งนั่งหันหน้าอย่างนี้ขำๆอันนี้ขำๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อจากนั้นจะเป็นชุดของwands ไพ่ไม้นะคะของง่วงแล้วจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะอันนี้อะไรเนี่ย5ไม้กำลังต่อสู้กันอยู่นะคะนี่เห็นไหมกำลังต่อสู้กันแล้วก็6ไม้นะคะ7ไม้8ไม้และอันนี้เป็น9ไม้และ10ไม้นะคะดูแบกโอ้แบก2คนเลยนะปกติจะเห็นแค่แบกแค่คนเดียวก็หนักแล้วนะนี่แบก2คนแล้วก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะดูเป็นภาระเยอะแยะมากมายนะคะโอเคถัดมาในมุมของไพ่ Swords ไพ่ดาบนะคะอันนี้เป็น3ดาบมีแอบแทงข้างหลังด้วยค่ะนี่5ดาบอันนี้7ดาบนะคะแอบมีแบบว่าเล่กลแบบมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบแอบซ่อนดาบไว้ตรงเนี้ยเพื่อที่จะแบบไปฆ่าแต่แบบพรางตัวว่าแบบเป็นผู้หญิงอะเนาะอะไรอย่างงี้โอเคครบแล้วในส่วนของตัวไพ่ทั้งหมดนะคะหน้าไพ่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คอร์ดคาร์ดนะคะชุดที่เป็นคอร์ดคาร์ดนะคะจะเห็นได้ว่า
จะเป็น Nymph Knight Lady และ Lord เห็นไหมนะคะก็จะใช้ชื่อต่างกันอย่างที่ตอนแรกบอกไปในตอนอธิบายคู่มือแล้วนะคะนี่ๆๆๆแล้วก็มีภาษาอื่นๆด้วยอ่ะโอเคครบแล้วโอ้ไพ่มีความลื่นมากๆทำให้หยิบจับจะลำบากกันนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบไพ่ลื่นนี่อาจจะแบบค่ายนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเวลาเขากรีดไพ่เขาจะทำได้แบบเนียนกริบมากเลยนะก็ต้องเลือกเอานะคะโอเคการสับไพ่ก็โอเคนะเราชอบนะแต่ก็อาจจะแบบมีลื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคในส่วนของการกรีดไพ่นะคะทำได้โอเคเลยนะคะกระจัดกระจายเอาใหม่คัดนี่ค่ะทำได้สวยงามมากๆสำหรับชมตัวเองด้วยนะไม่คือไพ่เขาดีแล้วก็มันทำให้กรีดได้ออกมาได้ง่ายสวยงามนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ที่ชื่อ Etruscan นะคะ Tarot เป็นไพ่ของเรียกว่าอารยธรรมของชาวอิตรัสคานนั่นเองนะคะเป็นอารยธรรมอิตรัสคานเป็นยุครุ่งเรืองเรียกว่าอย่างนั้นนะก่อนที่จะมีโรมใช่ไหมถ้าเราแปลไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณนี้นะก็โอเคชุดนี้เดี๋ยวลองเปิดไพ่กันสักนิดนึงดีกว่านะคะนี่ดูสิโอ้โหมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโอ้โหแล้วก็มีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะมีการแลกเปลี่ยนมีการอะไรที่มาเจรจามีการมานั่งคุยกันนะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะได้เจอกับคนหรือเรื่องราวอะไรที่ทำให้เราสนใจมากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องลองดูนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนี้ช่วงนี้หรือเปล่านะคะแปลว่าอะไรวะเอานะเราคิดว่าน่าจะเจอเรื่องราวอะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้นิดนึงนะคะช่วงสิ้นปีสิ้นเดือนแบบนี้นะคะยังไม่สิ้นเดือนสิใกล้ๆจะกลางเดือนแต่ช่วงนี้กลางเดือนนะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกว่าอาจจะแบบว่าจะมีการจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะโอเคก็สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะ Etruscan Tarot นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ